FDC Shop ร้านขายโลบัคเลเจนด์และก็มีบริการอื่นอีกมากมายเช่นการเติมเพชรฟรีไฟล์วอลเล็ตหรือว่า ROV สามารถใช้บริการใต้ร้านคลิปได้เลยนะครับผมเอาเลยครับผมขอกราบสวัสดีทุกท่านทุกคนกันด้วยละกันนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเราก็กลับมากันอีกแล้วนะครับก็เมื่อวานผมก็ลงคลิปไปเนาะก็คือว่าพวกผมเนี่ยจะเอาผลอเวก3ผลเลยนะไหนๆเราลองใช้ก่อนไหนๆๆมาๆคนอีกคนหนึ่งมาละผลไฟมาเดี๋ยวเราลองมาใช้นะครับว่าเราใช้ผลอะไรกันบ้างผมเนี่ยจะเป็นผลนี้เลยครับแรงโน้มถ่วงนะครับเฮ้ยไม่ใช่แรงโน้มถ่วงดิเค้าเรียกว่าสั่นสะเทือนนะครับผมนี่เลยอ่ะคนต่อไปครับใช้ผลอะไรลองใช้หน่อยอ่านี่ก็เป็นน้ำแข็งนะครับตามนี้เลยนะครับผมไหนอีกคนหนึ่งผลไฟไหนดูหน่อยผลไฟครับผมลืมที่ผลไฟมาไม่แก้เดี๋ยวอ๋อไอ้ห่าเอ้ยลืมเหรอลืมพี่โอเคโอเคมาน้องเฟิร์สตอนนี้ก็เอามาใช่ไหมไหนขอดูหน่อยดิผลไฟเป็นยังไงขอหน่อยโอเคนะครับผลเอาเวงนะคนดูครับมาวันนี้นะครับผมก็คอนเทนต์ง่ายๆเลยครับเราจะเอา3ผลนี้เนี่ยมา VS กับเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะหนวดขาวนะครับจะมาเสื้อหนวดขาวโลกเก่าเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าผล3ผลเนี่ยจะใช้เวลากี่วินาทีหรือกี่นาทีครับที่เราเนี่ยจะสงบเขาเรียกสงบอะไรก็แล้วแต่นะสงบนั่นแหละนะอะไรก็พูดไม่ค่อยชัดอ่ะทุกทียินไปหน่อยก็เดี๋ยวผมเนี่ยนะครับจะฆ่าให้เร็วที่สุดนะครับด้วย3ผลนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับผมโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยกันคลิปนี้ผมขอ 1,000 ไลค์เหมือนเดิมเช่นเคยรายการนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์เป็นใจกดตามแล้วกดกระดิ่งกันด้วยนะครับโอเคครับใครพร้อมแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่านะครับไปดูกันเลยเอาเลยครับผมก็ตอนนี้กลับมาเหมือนเดิมนะครับยังรออยู่รอประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วนะครับคนดูโอเคนะครับผมก็ช่วงนี้เนี่ยคนดูครับมันจะมีคำแบบแปลกๆเว้ยออกมาจากโรงเรียนผมนะครับไม่ใช่เรียนผมหรอกคือตอนนี้มันโด่งดังในไทยมากนะครับคำว่าอะไรไอเฟสลองพูดไปดิใครอะเมื่อคืนเราถามจริงไม่รู้มันแปลว่าสวัสดีมันแปลว่าสวัสดีเนาะแล้วมันเป็นภาษาอะไรเองรู้ไหมเนี่ยใช่คือเพลงเขาบอกว่าเกาหลีไปเขาว่าภาษาเกาหลีไปเฮียผมเป็นภาษาเล็กปีมั่วกูมั่วละโอเคครับคนดูครับก็นั่นแหละนะครับเป็นภาษาหาอะไรไม่รู้นะใครรู้ก็คอมเมนต์กันด้วยผมเห็นมีเด็กคอมเมนต์ในช่องเราด้วยนะคลิปที่แล้วหรือเปล่านะคลิปไหนก็ไม่รู้อ่ะมีคนคอมเมนต์นะหอยยงหอยย้าเนี่ยมันคือหาอะไรก็ไม่รู้ไงไอ้อ้นงงไงคนดูเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะทำโยรูขาวนะครับในขอดูโยรูขาวหน่อยพี่อยากเห็นอีกรอบนะก็คือว่าโยรูขาวเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำในคลิปหน้าละกันนะครับผมนะคลิปหน้านะครับก็ใครอยากดูก็กดไลค์กันมาด้วยละกันเนาะตอนนี้ผมก็รอนะครับรอมาประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วผลปีศาจเกิดได้2ผลนี่นะครับผมที่ผมก็เอาขึ้นคลิปตอนแรกกันเนาะโอเคนะครับผมก็ตอนนี้ก็หนวดขาวเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสู้กับเขานะครับไม่รู้ว่าเราจะสู้ไหวหรือเปล่า3คนเอาเลยเปิดเลยครับเดี๋ยวเราจะจับเวลาเลยนะครับผมโอเคผมเปิดแล้วตอนนี้นะเมื่อกี้มีคนไปสะกิดมันนิดหน่อยนะคนดูเราใช้แค่ผลนะเราจะไม่ใช้อย่างอื่นนะน้องอย่าใช้อื่นเลยเราใช้แค่ผลและอัดเขาเลยนะครับโอเคเอ็งอัพกันหรือยังวะผลอ่ะหรือยังไม่ได้อัพอัพดาบพี่อัพดาบเหรอเอาผลไม่มีชิบหายแล้วโอ้ยผลไม่มีเหรอโอ้จบหายแล้วชิบหายแล้วโอเคมีแค่เรา2คนได้เฟิร์สมีแค่เฟิร์สกับพี่แน่ๆเลยว่ะที่อัพอ่ะโอเคไม่เป็นไรเราตีเลยมางั้นก็ใช้อื่นด้วยก็ได้นะอย่างนั้นอ่ะถ้าเกิดเอ็งไม่ได้อัพอ่ะโอเคเองใช้อย่างอื่นแต่ว่าผู้พี่ต้องใช้นะใครที่อัพผลนะใช้แค่ผลเลยนะครับตอนนี้เนี่ยจะมีแค่3ผลนะครับผมก็คือเป็นผลเขาเรียกว่าผลไฟนะครับแล้วน้ำแข็งแล้วก็สั่นสะเทือนนะครับผมแค่3ผลนี้นะคนดูเดี๋ยวผมจะลองสู้ดูนะครับว่าเราจะไหวหรือเปล่าใช้เวลาเท่าไหร่นะตอนนี้ก็ยังไม่ครึ่งหลอดนะครับยังเขียวอยู่เลยนะครับโอเคหนวดขาวนี้มันจะดรอปอะไรนะหนวดขาวมันจะดรอปมีเซนโตเป็น V2 ครับอ๋อว่าใช่ๆๆ V2 ของบิเซนโตนี่ว่าลืมไปผมยังไม่ใช่เฮ้ยผมได้หรือยังวะผมไม่รู้นะบิเซนโตนี่ผมไม่รู้ผมได้ V2 หรือเปล่านะคนดูน่าจะยังนะครับเดี๋ยวดูก่อนด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะลองตีไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะจับเวลาไปเรื่อยๆนะคนดูว่ามันนานขนาดไหนนะครับโอเคไปลุยเลยตอนนี้เลือดส้มแล้วนะ
ส้มหรือเหลืองวะเหลืองนะครับโอเคโทษทีโอเคครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ผมมาสู้กับหนวดขาวต่อไปก็ได้นะครับคลิปนี้คนดูครับมีสปายเว้ยคนดูก็คือบอกว่าผมเนี่ยรอประมาณ5ชั่วโมงนะครับใช่ไหม5ชั่วโมงนะเออ5ชั่วโมงเลยนะผมค่อนข้างจะนานนะ5หรือ6นี่แหละประมาณนี้นะครับค่อนข้างจะนานเลยตอนคลิปที่แล้วเนี่ยเราแค่รอแค่4ชั่วโมงนะครับโอเคเฮ้ยถือว่านานนะเนี่ยเราตีกัน2คน3คนเนี่ยโอเคนานอยู่นานอยู่นานอยู่เราตีไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้โอเคอยู่ไหนนะโอเคข้างล่างครับเราตีไปเลยมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะว่าเขาจะดรอปอะไรจะดรอปบีสโตะเราต้องจับบีสโตะมาด้วยหรือเปล่าวะหรือไม่จับไม่รู้เหมือนกันครับไม่ต้องพี่ไม่ต้องต้องใช่ไหมโอเคนึกว่าจับมาด้วยไม่งั้นผมพลาดเลยนี่ไงผลนวดข่าวที่ถามว่าแรงไหมแรงนะใช่ไหมแรงอยู่ใช่ไหมแรงครับแรงครับถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นงั้นแต่ว่าผมเนี่ยใช้เป็นอยู่แหละแต่ว่าการ PP เนี่ยถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นเนี่ยมันแรงมากๆนะแล้วก็โหดจริงๆนะคนดูเพราะว่าคนที่มาเทสแคนผมเนี่ยใช้ผลอเวกเนี่ยนะครับผมของผลหนวดขาวเนี่ยมันโหดมากๆนะแล้วผมแพ้ตลอดนะครับโอเคมาตอนนี้ก็ผลไฟครับรอดูดิผลไฟผลน้ำแข็งเอาดิผลน้ำแข็งแช่แข็งหน่อยดิแช่แข็งโอ้โหสวยงามสวยงามคอมโบครับผมคอมโบกับผลนี่เรียบร้อยตายหรือเปล่าไม่ตายครับจังหวะนี้ไม่ตายเอาดิอยู่ไหนวะเอาหายไปแล้วอยู่ไหนวะคุณดูเอ้ยอยู่ข้างบนมันเนียนมันเนียนจังเลยมันเนียนเกินไปนี่ไงดึงมาแล้วก็กระทืบนี่ไงโอเคนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะขอแจ้งก่อนนะครับเดี๋ยวงานเกมผมไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะทำคลิปวีล็อกกับเดอะซีซิตด้วยนะครับผมก็รอดูได้เลยนะครับผมโอเคดึงมาเรียบร้อยตายผมนี่เราไม่ได้ไอเทมวะนายพี่ไม่ได้ป่ะเฟิร์สโอ้โอเคครับผมก็เร็วมากนะในคลิปนี้เร็วมากครับตอนนี้เราก็จบไปแล้วใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยประมาณ3นาทีกว่าเลยนะครับ3นาที10กว่าหรือเปล่า3นาทีกว่านะคนดูก็ลองไปนับกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเลขอยู่นะถ้าเกิดว่าผมทำเป็นนะครับถ้าเกิดว่าผมทำเป็นผมจะขึ้นรูปให้นะตรงนี้นะตรงขวามือข้างบนละกันเนาะโอเคก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราลองมาสู้กันไหมเฟสขยะโอ้โหด่าคุณแรงไปโอเคคนดูเดี๋ยวผมจะลองไปดูบีเซนโต V2 แล้วว่าผมทำไปแล้วหรือเปล่านะครับผมโอเคครับถึงแล้วโอเคโอเคเฟสก็ตอนนี้มากับน้องเฟสด้วยนะครับผมรู้สึกว่าผมแหลกว่ะมันไม่ลื่นเลยไม่รู้ทำยังไงให้ลื่นนะโอเคครับเดี๋ยวผมจะมาเช็คว่า V2 อยู่หรือเปล่าแล้วก็อัปเดตใหม่นะขอแจ้งก่อนละกันนะครับผมว่าบีเซนโตเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นสีขาวใช่ไหมตรงง่ามมันเป็นสีขาวนะเงาขาวครับพี่ใช่ขาวนะเงาขาวตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นสีดำใช่ไหมสีดำหรือทองเป็นแนวแบบดำนิดนึงดำทองนะน่าจะใช่นะผมจำไม่ผิดอันนี้พี่ V2 ยังวะ2 2แล้วใช่ไหม2ได้2 2เพราะผมได้2มาตั้งนานแล้วผมไม่รู้นะเนี่ยมันแรงกว่าปกติหรือเปล่าวะ V2 แรงสกิลมันจะเปลี่ยนเป็นทางคือว่าคอมโบได้เฟี้ยวกว่าใช่ไหมเมื่อก่อนนี้ผมจำได้นะถ้ากดสกิล X เนี่ยมันจะใหญ่กว่าใช่ไหมมันจะใหญ่กว่าตอนนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนอ่ะใช่ตอนนี้มันโดนเนิร์ฟใช่ไหมให้มันกากลงไม่รู้ก็ไม่รู้ถ้าผมจำไม่ผิดนะใช่หรือเปล่าวะคุณดูที่ดูไลฟ์สดคอมเมนต์ดูเท่าเดิมเหรอตอนนั้นผมรู้สึกมันใหญ่กว่านี้นะเว้ยใหญ่เหรอพี่ไม่รู้ว่ามันใหญ่กว่านี้ไม่ใช่วะไม่รู้นะครับแล้วก็นั่นแหละนะครับโอเคคุณดูครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราก็มาสู้กับหนวดขาวนะครับรอไปประมาณ5ชั่วโมงนะครับผมกว่าจะเกิดนะครับค่อนข้างจะนานมากๆเลยนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมแล้วก็น้องๆเนี่ยนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเออนะครับผมก็เดี๋ยวมาเจอใหม่คลิปหน้าไม่รู้ว่าเป็นคลิปไหนนะไปยังไอ้ห่าเฮ้ยมันยังติดอยู่วะโอเคครับคลิปนี้ขอ 1,000 ไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายครับ See you ครับผมบ๊ายบายครับ Good night บ๊ายบายครับ